ใน3เดือนนี้ฉันต้องสวดมนต์บทไหนการเงินของฉันถึงจะดีขึ้น1 2 3 4 5โอเคสำหรับคนที่เลือกหมายเลข1นะคะบทสวดหลวงปู่ทวดนะคะจะช่วยเสริมบารมีทำให้คุณเนี่ยได้เฉลิมฉลองแล้วก็สำเร็จตามเป้าหมายนะคะบทสวดนี้นะคะก็จะช่วยซัพพอร์ตคุณอีกทางหนึ่งและสำหรับคนที่เลือกหมายเลข2นะคะคาถาบูชาพระพิฆเนศนะคะเป็นบทสวดเกี่ยวกับการเงินเนาะก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีสติปัญญาพลิกแพลงจนสู่ความสำเร็จได้อันนี้ใน3เดือนนี้นะคะก็สวดบทสวดพระพิฆเนศเงินล้านปางเศรษฐีนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เลือกหมายเลข3นะสำหรับคนที่เลือกหมายเลข3เนี่ยอุปสรรคของคุณจะมาลายค่อยๆคลี่คลายไม่หนักหน่วงจนเกินไปนะคะคาถาฉิมพลีของแม่ชีอุ่นเรือนนะคะแม่ชีอุ่นเรือนและสำหรับคนที่เลือกหมายเลข4นะสำหรับคนที่เลือกหมายเลข4คาถาบูชาพญายมราชนะคะแล้วก็ขอพรจะช่วยทำให้การขอพรของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพและสมหวังได้ดังใจและสำหรับคนที่เลือกหมายเลข5นะคะคาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยพูดสิ่งใดก็สำเร็จพูดอะไรใครก็เชื่อใครก็อยากจะจ่ายเงินให้สำหรับใครที่อยากเรียนดูไพ่กับอาจารย์ออกขวัญนะคะบอกเลยว่าเรียนกับเราดูเป็นแน่นอนและสำหรับคนที่เรียนแค่4ชั่วโมงเรียน1วันดูเป็นแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะบูชาไพ่บูชาไพ่ไปดูเองหรือว่าจะเอาไปดูเป็นอาชีพก็ได้นะคะก็เรามีคอร์สให้ด้วยรายละเอียดใต้คอมเมนต์เลยนะคะบอกเลยว่าใช้ง่ายที่สุดใช้ง่ายมากๆหรือว่าจะดูเองก็ได้ไม่มีพื้นฐานอยากจะดูเพื่อเสริมบารมีของตัวเองนะคะก็บอกเลยถูกใจสายมูเป็นอย่างมากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ